เข้าไหมคะทดสอบทดสอบเสียงเข้าหรือเปล่าคะอ๋อเข้านะคะโอเคนะคะก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เจอกันที่โชว์เป็นไงบ้างลูกเสียงเข้าไหมนะคะโชว์ฟังอยู่หรือเปล่าเ มื่อกี้นี้เสียงมันเหมือนกับไมค์มันไม่ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่นะนะคะเมื่อวานก็ปฐมเหตุ เอาวันแห่งความรักเป็นเหตุในการพูดคุยกันสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสัญญาณก็ไม่เข้าเอาวันแห่งความรักเนี่ยเป็นเหตุนะแห่งปฐมเหตุในการพูดคุยเรื่องของความรักจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยถ้ามันเป็นกุศลอยู่เนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยอานิสงส์ของความเมตตาเนี่ยคือไปเกิดเป็นพรหมเลยนะเกิดเป็นพรหมค่ะความปรารถนาดีความเมตตาเนี่ยคือเป็นพรหมคือถ้าเราเข้าใจเรื่องของสมาธิก็คือมีความจดจ่อมีความมุ่งมั่นสมาธิที่อยู่ในความรักสมาธิที่อยู่ในความรักก็คือสมาธิที่เป็นกุศลไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยเราต้องสามารถที่จะตีความหมายออกก่อนว่าคำว่าสมาธิหรือสมาธิก็คือการไม่มีกามคุณเข้ามาเกี่ยวข้องสมาธิคือการละจากอำนาจของกามคุณสมาธิคือการละอำนาจจากความพยาบาทสมาธิคือการละจากอำนาจของความฟุ้งซ่านสมาธิคือละจากความอำนาจจากความง่วงเหงาหานอนสมาธิคือการละจากความรำคาญใจอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยมีสมาธิหรือมีความรักแล้วไปเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เข้าใจในอานิสงส์11ประการที่พุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีความเมตตาเนี่ยจะได้อานิสงส์ทั้งหมด11ประการเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีความรักเนี่ยถึงกลายเป็นพรหมได้ความรักของพรหมเนี่ยเป็นความรักที่ปรารถนาดีแต่ว่าไม่เป็นทาสของอำนาจของนิวรณ์คือไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันดับไปหมดเลยสมาธิเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับความปรารถนาดีกับความเมตตาเป็นกุศลอยู่เหนืออำนาจของนิวรณ์ก็คือกามคุณอยู่เหนืออำนาจของความพยาบาทอยู่เหนืออำนาจของความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่เหนืออำนาจของความลังเลสงสัยอยู่เหนืออำนาจของความง่วงเหงาหานอนพอจิตมันไม่มีอำนาจอันเนี้ยอยู่มันก็จะมีพลังงานสูงมากมันทำให้จิตใจเนี่ยมุ่งไปสู่ความรักที่เป็นกุศลแค่เราสามารถที่จะประคองความรักในใจของเราแบบนี้เอาไว้ได้ตลอดเนี่ยเราก็เชื่อว่ามีความสุขตลอดไปเลยค่ะถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์สมมุติเราทำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะครองหัวใจของเราแบบนี้เอาไว้ตลอดประคองอ่ะการประคองหัวใจให้มันมีความรักเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะให้มันเป็นของมันตลอดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะทำค่ะมันจะต้องรักษาเพราะฉะนั้นจะมีหลักหมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งเขาเรียกว่าหมวดของประธานความเพียรนะคะความเพียรในการรักษาต่างๆมันจะต้องมันตกแล้วก็ต้องยกขึ้นมามันตกแล้วก็ต้องยกขึ้นมามันตกแล้วก็ต้องยกขึ้นมาอันนี้แหละค่ะคือการรักษาความเพียรเอาแค่ว่าไม่ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องวิปัสสนากรรมฐานมันฟังแล้วมันเข้าใจยากอะไรรูปอะไรกันนามอะไรก็ไม่รู้เอามันใกล้ๆตัวละคว้าของใกล้ๆตัวก่อนความรักเนี่ยนะคะความรักเนี่ยมันเป็นของที่ใกล้ตัวที่สุดละเพราะทุกคนก็ต้องการความรักเราเอาความรักเนี่ยให้คนอื่นแทนเรามีความรักเราก็ความรักให้คนอื่นอย่างเช่นความรักตัวเองความรักตัวเองมากๆเนี่ยพอเราสละความรักตัวเองออกมันก็เลยกลายเป็นความเสียสละไอ้ความเสียสละเนี่ยที่มันสละความเห็นแก่ตัวสละความรักตัวเองเนี่ยมันก็คือบุญนะคะเราเห็นแก่ตัวเรื่องไหนล่ะแล้วก็ลักความเห็นแก่ตัวของเราเรื่องนั้นออกไปมันก็จะกลายเป็นบุญก็ได้บุญแล้วเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบ
ของความรักเนี่ยความรักมันมีทั้งความรักตัวเองความรักส่วนรวมความรักส่วนรวมก็คือการสละเรื่องส่วนตัวนั่นเองถ้าเราสละความเห็นส่วนตัวเราสละความเห็นแก่ตัวของเราได้เราก็ต้องมันก็จะกลายเป็นความรักส่วนรวมไอ้หัวใจที่เป็นสาธารณะนั่นแหละค่ะที่องค์อมรินทร์หรือพระอินทร์ในปัจจุบันเนี่ยไปเกิดเป็นหัวหน้าเทวดาก็เพราะว่าจิตสาธารณะแบบนี้จิตที่เสียสละความสุขส่วนตัวมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากได้ความสุขมีทุกคนบางคนเนี่ยเขาคิดไม่ออกนะคุยกันเองอะในฐานะเป็นปุถุชนด้วยกันเป็นคนด้วยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เขาบอกว่าเขายังมีภาระอยู่เขายังติดนู่นเขายังติดนี่เขายังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็ติดแต่ว่าเขาสละมันต้องสละถ้าสละไม่ได้ก็เอาแค่เท่าที่ทำได้แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราสละอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเป็นทุกข์ดูสิเขาดีจังเลยเขาเนี่ยเข้าวัดเขาปฏิบัติธรรมเขาอยู่วัดฉันเนี่ยสิฉันทำไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นค่ะเราสามารถทำความดีของเราได้จากสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเสียเวลาเรามีทรัพย์เราก็ทำทรัพย์เรามีเวลาเราก็ทำเวลาเรามีความสามารถเราก็เอาความสามารถทำอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่สละนี่แหละเขาเรียกว่าสละความเห็นแก่ตัวไอ้ตัวสละความเห็นแก่ตัวเนี่ยจากความรักตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรักคนอื่นไอ้ความรักคนอื่นอันนี้แหละค่ะมันจึงกลายเป็นพลังบวกที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสุขเพียงแค่เราทำแบบนี้ได้เนี่ยหัวใจของเรามันก็สูงขึ้นมากมายเหลือเกินโดยที่ไม่จำเป็นต้องใครมายกเรามันสูงของมันขึ้นมาเองไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีใครที่จะยกเราได้นอกจากเราในหล่ะยกตัวเราเองการยกตัวเองของเราก็คือการอ่อนน้อมยกจิตที่สูงขึ้นไม่ได้แปลว่าพูดชมตัวเองสวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้สร้างสถานการณ์ต่างๆว่าตัวเองเป็นคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ลำบากใจตอนโพสธรรมะเนี่ยเฮ้ยเราโพสเรื่องตัวเราเองมันเรายังจัดเซต ข้อมูลของชีวิตเนี่ยบางทีเราก็สับสนเราโพสไปเราจะอวดตัวเองหรือเปล่าวะเราเขียนไปเนี่ยเรากำลังอวดตัวเองเรากำลังต้องการชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจคำว่ากุศลเราก็จะคำว่าสละบางครั้งเนี่ยเราห่วงความรู้สึกของคนอื่นบางเรื่องซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างเช่นเขาจะรู้สึกไหมว่าเรากำลังพูดชมตัวเองอยู่เขาจะว่าเราไหมอะไรไอความคิดแบบเนี้ยต้องตัดทิ้งไปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรถึงเขาจะรู้สึกมันก็ไม่ได้บาปอะไรมันเป็นบาปของเขาไม่ใช่บาปของเราถ้าเขารู้สึกว่าเราอวดเขารู้สึกว่าเราพูดโม้เขารู้สึกว่าเราโชว์อะไรเงี้ยมันเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเราแต่ถ้าเกิดเจตนาของเราในขณะที่ทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นรู้สึกว่าได้ผลอย่างเรื่องของพ่อแม่เรื่องของพ่อแม่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็พยายามที่จะอย่างพาพ่อแม่ไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะก็โพสต์พาวันนี้พาป๋าไปหาหมอวันนี้ดูแลป๋าวันนี้กราบป๋าวันสำคัญวันเกิดอะไรเงี้ยคนที่เป็นศิษย์กรรมฐานหรือคนที่ติดตามเฟซอยู่เนี่ยเขาเห็นเนี่ยหลายคนพัฒนาแล้วก็ทำแบบเพราะเราอะกระตุ้นเราสามารถที่จะเอาชีวิตของเราประจำวันเนี่ยกระตุ้นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันไม่ทำมันได้ประโยชน์อะเมื่อมันได้ประโยชน์แล้วเนี่ยไอ้คนที่เห็นแล้วหมั่นไส้ก็คงต้องปล่อยให้เขาหมั่นไส้ต่อไปเราไม่สามารถที่จะไปกำจัดกิเลสของเขาได้เขาเท่านั้นที่จะกำจัดกิเลสของตัวเองแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเห็นดีล่ะเขาเห็นแล้วเฮ้ยเราลืมมุมนี้ไปเราลืมทำเรื่องนี้เราหน้าที่จะเป็นคนดีนะเราหน้าที่จะทำแบบนี้มาเราลืมไปทำมั่งดีกว่าอันนี้แหละค่ะคือเจตนาของเราให้คนเห็นแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจ
ให้คนเห็นแล้วมันเกิดพลังไม่ต้องไปกลัวใครเขาว่าเราว่าเราโชว์เราอวดค่ะอย่าไปคิดที่เราคิดแบบนั้นเพราะว่าเราเคยคิดโชว์จริงๆหรือเราเคยว่าคนอื่นเราเคยว่าคนอื่นว่าเขาโชว์เราว่าคนอื่นว่าเขาอวดพอเราทำขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีความคิดแบบนี้กั้นเรามุ่งหน้าค่ะสมาธิสัมมาสมาธิมุ่งหน้าทำความดีอย่างเช่นสมาธิที่อยู่ในความรักเนี่ยสมาธิอยู่ในความรักเมตตาอัปปมัญญาความเมตตาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราปุ๊บเนี่ยพลังงานที่มันส่งออกไปสู่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกค่ะคนที่เขาต้องการความรักเขาต้องการความเข้าใจเนี่ยเขาจะสัมผัสได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ได้รักเราทุกคนนะคะเขาไม่ได้รักเราทุกคนอย่างเราเมตตาแล้วสมมุติว่ามีคนรักเราคนอิจฉาเราเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องปกติอย่าไปกังวลว่าคนที่อิจฉาเราเนี่ยเขาจะไปพูดอะไรเขาจะไปทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำคือกรรมของเขาเราไม่สามารถที่จะไปจัดการคนทั้งโลกได้นะสิ่งที่เราจัดการได้ดีที่สุดก็คือชีวิตของเราเองเวลาเนี่ยมันไม่มีมากพอที่เราจะไปจัดการกับใครมันไม่มีมากพอที่เราจะไปเฮ้ยเธอแบบนี้ผิดนะแบบนี้ถูกนะตัวเองโชคดีอยู่อย่างนึงที่ว่ามีบุญตรงที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเมตตาให้จัดรายการวิทยุที่ท่านญาติธรรมกำลังฟังอยู่เนี่ยที่หน้าเฟซบุ๊กตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไลฟ์สดอย่างเดียวมันเป็นรายการวิทยุค่ะบางทีเราก็เลยเหมือนกับดูถูกกันโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเข้ามานั่งฟังไลฟ์สดคิดว่าอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยไลฟ์สดด่าคนนั้นไลฟ์สดด่าคนนี้หรือพูดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะก่อนที่จะมีการจัดไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยมันเป็นรายการวิทยุแล้วทุกวันนี้มันก็คือรายการวิทยุไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิทยุเท่านั้นมันไม่ใช่งานหลักงานหลักคือวิทยุนะคะบางทีเนี่ยเราลืมนะเห็นนั่งไลฟ์สดก็เฮ้ยไลฟ์สดกับใครก็ไลฟ์ได้อะไรเงี้ยมันมีวิทยุอยู่เป็นงานทีนี้พอเราทำงานวิทยุเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความเข้าใจเราจะไปนั่งสนใจว่าคนนั้นจะว่ายังไงคนนี้จะว่ายังไงไม่ได้ค่ะความถูกต้องก็คือความถูกต้องสวัสดีค่ะเจ๊เฮงความถูกต้องก็คือความถูกต้องอย่างที่พูดถึงเรื่องของความเมตตาความเมตตาที่มันมีสมาธิปุ๊บเนี่ยพลังงานต่างๆที่มันเป็นพลังงานลบมันโดนตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันอยู่เหนือนิวรณ์คำว่าสมาธิเนี่ยมันคือต้องไม่มีนิวรณ์มีสมาธิแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นพลังงานที่มันเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีความเมตตายังสงสารคนนี้อยู่ยังสงสารคนนั้นอยู่สงสารแบบคนผิดอะคนที่มีหัวใจเมตตาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็สงสารละค่ะคนผิดแต่เขาจะแสดงออกถูกงงไหมคะคนเราเนี่ยมันมีนัยยะของการเกิดมาของหน้าที่ที่มีอยู่อย่างสมมติว่าตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเรามีลูกเราเนี่ยทำผิดกฎของโรงเรียนลูกเราเนี่ยทำผิดกฎของโรงเรียนเมื่อโรงเรียนมาแจ้งเราแล้วเนี่ยโรงเรียนบอกต้องลงโทษนะคะเพราะลูกคุณเนี่ยผิดฉันลูกคุณขโมยของต้องไล่ออกจากโรงเรียนเท่านั้นหรือตอนเนี้ยขโมยของครั้งที่1ทันบนคุณต้องมาเซ็นรับทราบเพื่อให้รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยลูกคุณถ้าขโมยอีกลูกคุณจะโดนไล่ออกถามว่าสงสารลูกไหมที่ลูกเป็นโดนอย่างนั้นสงสารได้ค่ะแต่ว่าในฐานะผู้ปกครองในฐานะผู้ปกครองลูกเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องสอนเราก็ต้องเตือนความเมตตาของผู้ที่มีปัญญาเนี่ย
จะไม่ใช่ไปนั่งปอบโยมโอ้ยโรงเรียนมันไม่น่าเลยของแค่นี้เองก็เอาไม่ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเงินเองโอ้ของราคาขนาดนี้ฉันจ่ายได้อยู่แล้วอ้าวแล้วทำไมสอนลูกโทรศัพท์ตรงนี้ไม่โอเคทำไมไม่สอนลูกว่าอย่าขโมยอันนี้ค่ะคือในฐานะในหน้าที่ของเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าลูกเราผิดอันนี้คือความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาก็ยังเมตตาอยู่ไม่ได้แปลว่าเราใจร้ายแต่หลายคนเข้าใจผิดใช้ความเมตตาผิดค่ะคนผิดๆก็เลยกลายเป็นเสียคนก็เลยเสียคนบางครั้งเนี่ยมีคนมายุให้ทำอะไรผิดๆเนี่ยได้เนี่ยไม่ชอบนะคะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีระเบียบของมันอยู่และเราก็สามารถที่จะรับระเบียบนั้นได้คนบางคนเนี่ยจะนอกกฎระเบียบให้กับเราอะเรายังไม่ชอบเลยเอ้ยเอางี้ดิได้เอาเลยทำได้ไม่เป็นไรเอาตามระเบียบเขาเลยแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจกว่าถ้าเกิดว่าจะมานอกกฎนอกระเบียบให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบไม่ได้ต้องการไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ต้องการว่าจะต้องอยู่เหนือคนอื่นต้องดูดีเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอย่างไปงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาเราเป็นพิเศษอะด้วยความที่เราช่วยงานเรามีความจริงใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยท่านก็มองเห็นโดยที่เราไม่ได้พูดนะคะด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใหญ่นะท่านดูขอให้ของนะคะให้ของจำได้เรามีครั้งหนึ่งท่านแจกของอะแจกของทีละคนทีละคนเดินมาพอถึงเราให้อันพิเศษจริงๆเลยค่ะที่จะบอกคนอื่นเลยอะยื่นให้เราหยิบแจกคนอื่นก็แจกปกติมาหมดเลยถึงเราปุ๊บพิเศษพอคนอื่นมองปุ๊บท่านก็จะบอกว่าให้พิเศษเพราะว่าเขาทำงานเผยแผ่ศาสนาเขาต้องใช้ท่านก็จะอธิบายคนอื่นฟังแบบนี้เลยท่านก็ไม่ได้กลัวคนอื่นเนี่ยจะว่าอะไรคือผู้ใหญ่อ่ะให้แบบเนี้ยแต่เราเองเนี่ยเราเป็นคนรับเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยนึกในใจว่าเขาจะน้อยใจหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าแต่ท่านอธิบายแบบนั้นคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยท่านก็จะไม่ทำแบบนี้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดท่านทำเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมีเหตุผลในการที่ท่านทำแบบนี้เราก็จะว่าแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้เกียรติเราท่านให้เครดิตเราอ๋อสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเข้ามาทักทายทุกวันขอบคุณมากค่ะนะคะอันนี้ก็คือความเมตตาเขาเรียกว่าความเมตตาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือความรักที่ประกอบด้วยปัญญารักบางทีมันต้องตัดใจบางเรื่องสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันต้องตัดใจเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ประโยชน์อ่ะคำว่าประโยชน์ในที่นี้ก็คือกุศลเราต้องคุยกันก่อนว่ารายการธรรมวารีเนี่ยเป็นรายการพูดธรรมะแนวอภิธรรมกับวิปัสสนากรรมฐานเราจะเอาหลักของวิปัสสนากรรมฐานเราจะเอาหลักของอภิธรรมมาคุยกันถ้าใครต้องการความรู้ต้องการความเข้าใจตามแนวทางแบบนี้ที่จะนำไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุยกันเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วเราเข้ามาเรามานั่งจับเอ้ยไม่ถูกอันนั้นไม่ถูกอ่ะเราเอาความเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยเข้ามาจับหรือเราเอาความรู้ของเราเข้ามาจับมันจะบาปเปล่าบางคนนะมานั่งจับผิดอะค่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเลยอะมานั่งจับผิดกันว่านั่นผิดนี่ผิดเนี่ยมันน่าสงสารอันนี้คือความเมตตาประกอบด้วยปัญญาแล้วเพราะว่าเรากำลังดูว่ามันไม่ใช่หน้าที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยมันต้องให้เกียรติกันในมุมของแต่ละมุมคุณมีหน้าที่ในมุมของคุณเราก็ให้เกียรติในหน้าที่ของคุณเราไม่เคยดูถูกว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณเคยเป็นอะไรมาคุณทำอะไรไม่เคยมีใครว่าไม่เคยมีใครเอาขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเขาจะผ่านเส้นทางชีวิตมาแบบไหนเราต้องให้เกียรติชีวิตของทุกคนเราลองย้อนกลับไปดูชีวิตเราดิคะว่าวันนี้เราอาจจะสบายแล้วแต่วันที่เราลำบากชีวิตของเราเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดเนี่ย
บางช่วงบางตอนน่ะที่เราลำบากมากๆอ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นลูกจ้างร้านเคยล้างจานมาเนี่ยบางคนภูมิใจแต่บางคนอายบางคนภูมิใจแต่บางคนอายบางคนบอกเฮ้ยกว่าที่จะมีวันนี้ฉันเคยไปรับจ้างล้างชามก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้เงินใช้เนี่ยโอ้โหฉันจึงประหยัดเงินมากแต่บางคนอายที่ตัวเองเคยเป็นล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วบางทีเนี่ยเขาพูดภูมิใจแล้วแหละเขาภูมิใจว่าเขาเคยล้างชามก๋วยเตี๋ยวมาแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปพูดดูสิเมื่อก่อนน่ะเคยล้างชามก๋วยเตี๋ยวมานะเนี่ย แทนที่เขาภูมิใจของเขาเนี่ยเออดูสิเขาภูมิใจนะว่าเขาเคยล้างชามก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เขารวยมากเลยนะคนที่มันมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันจะพูดแบบนี้แต่คนที่มันมองโลกแบบในแง่ร้ายอ่ะขาดปัญญาเนี่ยไอ้คำว่าขาดปัญญาเนี่ยทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่าคำพูดตัวเองอ่ะกลายเป็นบาปอะค่ะทั้งที่เรื่องของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอ่ะแต่เรากับพูดดูถูกเหยียดหยามกดให้เขาต่ำลงอ่ะกดให้เขาต่ำลงคุยกับคนเนี่ยถ้าแรกๆเนี่ยยังคุยไม่เข้าใจเนี่ยดูไปนานๆเนี่ยดูเจตนาในการพูดถึงคนอื่นของเขาว่าเขาเนี่ยมีเจตนาพูดให้เราเนี่ยรู้สึกถึงคนคนนั้นเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าเกิดใครเนี่ยที่พูดถึงคนอื่นถึงจะชมก็เถอะแต่มันชมยังไงก็ไม่รู้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเรารู้สึกแย่ลงกับคนที่เขาพูดถึงอ่ะแสดงว่าคนคนนี้ไม่โอเคหรอกเพราะคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะไม่พูดให้คนอื่นน่ะถูกลบแต่ทีนี้เนี่ยอันดับแรกก็คืออย่าลืมว่ารายการธรรมวดีเนี่ยเป็นรายการธรรมะธรรมะมันคือความจริงเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างพุทธเจ้าเองค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ยเรื่องจริงบางเรื่องพระองค์ก็ทรงตรัสบางเรื่องก็ไม่ตรัสแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพูดความจริงไม่ได้อย่างเช่นสมมุติว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านนึงเนี่ยเดินทางไปด้วยกันคนคนนี้เป็นคนขี้ขโมยเป็นคนขี้ขโมยเราเองเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเรารู้แล้วแต่ไอ้คนที่มันไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ระวังตัวเนี่ยเราควรที่จะพูดหรือเราควรที่จะไม่พูดสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดเลยความจริงบางอย่างเนี่ยมันก็พูดไปแล้วคนที่มาด้วยกันกับเราก็เสียแต่ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็เสียปรากฏว่าเขาไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยเราก็เสียแต่ถ้าเราไม่พูดเขาก็ถูกขโมยก็ต้องประเมินสถานการณ์เอาค่ะว่าปกติตัวเองจะใช้วิธีการกันให้คนเนี่ยไม่ทำความชั่วโดยที่ไม่บอกบางทีเหตุผลเราบางทีผลก็พูดไม่ได้พยายามที่จะเดินไปด้วยกันพยายามที่จะประกบพยายามที่อะไรเงี้ยเพื่อให้คนทำความชั่วลำบากขึ้นบางทีเขาก็จะหาโอกาสปีกจากเราคนขี้ขโมยเนี่ยเขาก็จะหาโอกาสเนี่ยปีกตัวจากเราเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ขโมยได้ไงแต่เราก็เหมือนกับแบบทำเป็นไม่รู้เรื่องเมื่อถึงเวลาไปด้วยเขาก็ขโมยไม่สะดวกเขาก็จะเกลียดแต่ก็ดีกว่าที่เราเนี่ยจะเอาเขาไปขายว่าเฮ้ยคนคนนี้ขี้ขโมยนะอย่าไปยุ่งนะอะไรเงี้ยมันก็เสียเขาแล้วมันก็เสียเรานะการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเนี่ยไม่เคยมีใครดูดีสักคนไม่มีค่ะมันแสดงถึงจิตของคนพูดถ้าเกิดว่าพูดในแง่ลบแบบที่มันเป็นตามความเป็นจริงแบบมีเหตุผลมันก็ต้องฟังเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องแก้ไขโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์นะคะอย่างการทำงานเนี่ย ในองค์กรการทำงานในองค์กรเนี่ยมันต้องใส่อาศัยความเข้าใจเราจะไปหาว่าเอ้ยไอคนนี้เข้ามาทำงานกับเรามันไม่เข้าใจงานออกไปไอคนนี้เข้ามาไม่เข้าใจงานออกไปไอคนนี้เข้าใจไม่เข้าใจงานออกไปเราจะคอยคนที่เข้าใจงานที่สุดเข้ามามันไม่มีค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือไอ้คนนี้มาทำงานกับเรามันไม่เข้าใจใช่ไหมคุยกันค่ะคุยกันว่าเอ้ยเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเธอเข้าใจยังไง
ถ้าเธอไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังวัตถุประสงค์ของงานเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะอย่างตัวเองทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณกุศลอย่างเงี้ยอย่างการบอกบุญเนี่ยเมื่อก่อนอย่างการบอกบุญเนี่ยอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการทำบุญเนี่ยเราใช้วัตถุเป็นสื่อทำทานแล้วอย่างการบอกบุญเนี่ยทำยังไงให้หัวใจของคนที่เขาทำบุญเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสละแล้วเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าพูดยังไงก็ได้ให้ได้เงินเข้ามาเพราะเราไม่ต้องการเงินของเขาแต่เราเป็นสะพานบุญสะพานบุญก็คือคุณมีความสามารถยังไงที่จะทำให้คนที่สละเงินเนี่ยเขามีบุญเกิดขึ้นที่ใจของเขาเนี่ยเต็ม 100% และไอ้บุญตัวเนี้ยมันสามารถที่จะติดตามเขาไปได้ทุกภพทุกชาติมากกว่าที่คุณจะไปเอาจำนวนยอดเงินจากเขามานี่คือนักเผยแผ่นี่คือคนที่เข้าใจบุญถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยทีนี้ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่อยู่คนหนึ่งก็ทำงานวัดด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแกก็ภูมิใจมากเลยมาคุยกับเราหนูตอนนั้นเราก็ยังเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะคะทำงานหนูบอกบุญบนรถน่ะรวมกันทั้งหมดน่ะได้ยอดเท่าไหร่มันเป็นการดูแลรถอะค่ะรถบุญอ๋อก็ประมาณนี้ก็บอกยอดเข้าไปเพราะมันไหลมันเป็นหลายวันมันมีหลายกองมากมันก็จะรวมยอดไว้แต่เราก็ไม่ได้รวมอะไรค่ะเพราะเราไม่ได้คิดจะไปแข่งขันอะไรกับใครอยู่แล้วทีนี้เขาก็มาคุยเลยค่ะคือมันเข้าใจว่าคนเรามันมีจุดหมายไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยรีดเงินคนในกระเป๋าเนี่ยจนหมดตัวเลยนะกลับบ้านแทบไม่ได้เลยหมดตัวเลยพี่พูดเขาจะคุยว่าเขาเนี่ยพูดเก่งมากพูดจนคนเนี่ยทำบุญหมดตัวทั้งคันรถเราฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วแกก็ไปคุยกับผู้หยักผู้ใหญ่ว่าแกเก่งแกสามารถที่จะรีดเงินคนเนี่ยออกจากกระเป๋าได้หมดกระเป๋าเราฟังแล้วมันเฮ้ยแกเข้าใจคำว่าบุญแค่ไหนบุญเนี่ยมันคือจิตเป็นกุศลมันคือการเสียสละเอาล่ะแกทำให้คนพูดอย่างนั้นได้จริงอยู่แต่ว่าเจตนาของคนที่พูดอ่ะคิดหรือเปล่าว่าเขาทำเพราะว่ามันเหมือนกับบอกบุญที่เคยพูดให้ฟังอยู่เรื่องนึงว่าอย่างพระธุดงค์อยู่เนี่ยพระธุดงค์อยู่แล้วเราก็ไปประกาศบอกคนว่าเนี่ยพระท่านมาธุดงค์ท่านกำลังบำเพ็ญประโยชน์ท่านกำลังปฏิบัติขัดเกลากิเลสจิตของท่านเนี่ยก็บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งเลยในขณะที่ธุดงค์อยู่เราจะเอาบุญกันไหมเราจะไปทำบุญกับพระธุดงค์กันกับคนก็โอ้โหศรัทธาในปฏิปทาของพระอยากทำบุญมากเลยแต่กับอีกคนนึงไปบอกว่าโอ้พระท่านเดินธุดงค์มาไม่มีใครใส่บาตรเลยน่าสงสารมากเลยดูสิอย่างนี้อีกคนนึงเนี่ยทำบุญด้วยความสงสารพระอีกคนนึงเนี่ยทำบุญด้วยความศรัทธาพระมันเป็นเจตนาคนละเจตนาเลยค่ะเจตนามันไม่เหมือนกันเลยบุญมันก็ได้ไม่เหมือนกันบุญที่ไม่ได้จากความเคารพเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนเคารพนับถือแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำบุญแบบต้องการให้คนแบบมันก็เรียกร้องอ่ะเขาก็หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยคือทีเราพูดโอ้ยเงินมันน้อยเกินไปหรือเปล่าไอ้ความที่คนเรามันมีอีโก้มันมีอะไรหลายๆอย่างโอ้ยรถคันเราเนี่ยยอดมันสู้เขาไม่ได้เราต้องเอายอดขึ้นมาเอาช่วยกันน่ะแบบเนี้ยบุญแบบเนี้ยที่จะไปแข่งขันกับรถคันอื่นเขาหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่ได้บุญถ้าเป็นการลงทุนก็เป็นการลงทุนที่มูลค่าสูงแต่ว่าคุณประโยชน์ต่ำการทีนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยกันละสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นหัวหน้าดูแลคนที่ไปบอกบุญแบบนี้ละค่ะก็ต้องมาเซตค่ะจะบอกว่าเฮ้ยแกไปบอกบุญอย่างนั้นเนี่ย ไปเลยนะมันตรงไม่ตรงวัตถุประสงค์ฉันแกไม่โอเคแกไม่ใช่ออกไปเลยอะไรก็ไม่ใช่
เรียกมาคุยกันที่ทำอยู่เนี่ยดีมากเลยนะทำขยันขันแข็งเพราะเขาก็เหนื่อยอ่ะทุกคนก็เหนื่อยไงดีมากเลยอนุโมทนาบุญทีนี้บุญจริงๆเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยากจะให้เขาได้บุญเยอะๆเนี่ยมันต้องทำแบบนี้แล้วเราก็จะเป็นที่รักด้วยนะตลอดกาลเลยเราทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนให้เขารู้สึกอยากทำด้วยหัวใจของเขาเองให้เขารู้สึกแบบนั้นถ้าเขารู้สึกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้บุญมากเลยในฐานะของเป็นสะพานบุญลองพูดลักษณะใหม่สิอย่าไปพูดแบบนั้นปรับค่ะค่อยๆปรับการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องเจอคนที่ใช่นะคะที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันจะมีใช่มากกับใช่น้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่น้อยมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยได้ธาตุมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่มากเนี่ยปรับอีกนิดนึงก็จะใช่เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะแม่นางคือถ้ามันใช่เยอะเนี่ยอีกนิดนึงก็จะใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองข้อเสียของคนอื่นแล้วเอาไปตำหนิแต่เราต้องมองข้อเสียของเขาที่มันน้อยๆน่ะมาปรับกันปรับหากันอย่าไปนินทากันอย่าไปว่ากันให้คนอื่นฟังการที่เราไปว่ากันให้คนอื่นฟังแล้วมันไม่คุยกันเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ยค่ะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเมตตาความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันต้องทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสุขคำว่ามีความสุขในที่นี้ก็คือจิตมันเป็นกุศลมันมีพลังงานบวกของตัวเองตราบใดที่ว่าจิตของเราเนี่ยยังเป็นอกุศลที่มีการแข่งขันอยู่เนี่ยมันเป็นหัวใจที่น่าสงสารหัวใจของคนที่น่าสงสารคือหัวใจของคนที่แข่งขันแบบขาดปัญญาเอาวิธีไหนก็ได้ขอให้ฉันชนะแล้วก็เอาความชื่นชมของคนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดชัยชนะค่ะวัตถุประสงค์มันไม่ตรงกันมันก็เลยทะเลาะกันมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนนึงเนี่ยต้องการเพียงแค่ว่าให้จิตใจเนี่ยเป็นกุศลชนะเนี่ยต้องการชนะกิเลสในใจของตัวเองแต่อีกคนนึงเนี่ยต้องการชนะให้คนอื่นเห็นว่าฉันชนะให้คนอื่นยอมรับว่าฉันเป็นผู้ชนะมันชนะคนละอย่างทีนี้พอตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ความชนะที่คนอื่นยอมรับเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาชนะใจตัวเองเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันมีความสุขมากบางทีเนี่ยบางครั้งการพูดคุยกันในสังคมเนี่ยพอคุยนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาต้องการชนะเราเรื่องอะไรให้เลยค่ะให้เลยอยากชนะเรื่องนี้ยอมแพ้ค่ะยอมแพ้เนี่ยไม่ได้ว่าน้อยใจไม่ได้ว่าเสียใจไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรเลยยอมแพ้เพื่อที่จะเสียสละความสุขให้กับเขาแล้วเราก็เอาชนะกิเลสของเราที่อยากจะชนะอีกทีหนึ่ง มันมีความสุขมากกว่าชัยชนะที่คนอื่นยอมรับด้วยซ้ำเพราะว่าพอเราแพ้เนี่ยในสายตาของคนเนี่ยทุกคนจะมองว่าคนนี้แพ้คนนี้สู้ไม่ได้คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นในรูปแบบในสังคมเราจะต้องมีความอดทนต่อคำพูดของคนแบบนี้ให้ได้เพราะเราเป็นคนยอมแพ้เองแต่เขามีความสุขให้เขาไปเลยค่ะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันยอมแพ้เนี่ยคนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ชอบให้คนอื่นมองว่าเราแพ้แต่เรากำลังชนะตัวเราเองอยู่เรากำลังชนะกิเลสไอ้จิตใจของเราที่มันเป็นแบบนี้แหละค่ะอนาคตมันคือพลังบวกคนที่ดูถูกคนอื่นแล้วเราจะได้เห็นคนด้วยคือคนเนี่ยคบกันเนี่ยถ้าคบกันด้วยผลประโยชน์เนี่ยเขาจะอยู่ฝ่ายคนชนะถึงเวลาเนี่ยมันจะซ้ำเติมแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะใจตัวเราเองในระดับของการยอมให้ชัยชนะของคนแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่เห็นใจเราคนที่เข้าใจเราเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแพ้เนี่ยอะไรเงี้ยหรือใส่ใจอะ เราจะรู้เลยว่ามิตรแท้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราตรงไหน
คือมันมีบริบทเยอะแยะไปหมดที่เราสามารถที่จะสร้างความดีด้วยความเมตตาในชีวิตจริงได้เมื่อวานอินมาเรื่องความรักวันนี้ก็ยังรักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเกิดมาเจอคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้ามันใช่น้อยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ซะส่วนใหญ่ มันจะไม่ปรับมันต้องปรับเข้าหากันต่างคนต้องต่างปรับถ้ามันใช่น้อยก็คือมันไม่เหมือนกันเยอะมันต้องปรับต่างคนต่างปรับแต่ถ้าเกิดมันใช่เยอะปรับอีกนิดนึงมันจะใช่เลยขอให้เราเนี่ยพร้อมที่จะปรับถ้ามันใช่เลยขึ้นมาเนี่ยอย่างองค์กรเนี่ยมันจะเจริญเลยค่ะมันจะเจริญงอกงามมันต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการอะไรร่วมกันคือในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าจุดหมายของเราคืออะไรบางคนเข้ามาในองค์กรเข้ามาในสังคมเนี่ยคือสังคมเนี่ยเขามีจุดหมายของเขาแต่บางทีเนี่ยเราเข้ามาหาผลประโยชน์อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนยอมรับอยากจะอาศัยองค์กรอยากจะอาศัยทีมงานให้ตัวเองเนี่ยดูดีอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กลายเป็นประโยชน์แอบแฝงพอมันมีประโยชน์แอบแฝงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแข่งขันแล้วค่ะโดยที่เราไม่สนใจว่าส่วนรวมเนี่ยจะสูญเสียอะไรเราไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยตอนที่เราแบบไปดั้มคนนั้นลงไปดั้มคนนี้ลงเนี่ยส่วนรวมเนี่ยเขากำลังจะได้นู้นได้นี้อยู่แต่เราไม่สนใจอ่ะขอให้ฉันเนี่ยเป็นที่ยอมรับขอให้ฉันเนี่ยมีชื่อเสียงพอละอันนี้แหละค่ะคนแบบเนี้ยคือคนที่น่ากลัวในสังคมเข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ตัวเองมันไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะคะท่านจติธรรมค่ะมันหมายถึงความยอมการต้องการการยอมรับในสังคมต้องการชื่อเสียงต้องการความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ใช่ของส่วนรวมอะค่ะแต่คนที่มีจิตสาธารณะปรารถนาดีเนี่ยมันจะต้องยอมเสียสละแม้กระทั่งชื่อเสียงบางทีเราอาจจะไม่ได้ชื่อเสียงในการทำสิ่งนี้แต่เรายอมอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณหมอสมชายนะคุณหมอสมชายเนี่ยเคยคุยกันอยู่งานบางอย่างเนี่ยโอ้โหจิตอาสาก็แบบว่า เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณหมอหมดเลยงานบางอย่างเนี่ยคุณหมอให้เงินหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นไปทำแล้วทีนี้เนี่ยทางองค์กรเขาก็ฉลองกันทำสำเร็จโพสต์งานเป็นงานขององค์กรไปเพราะว่าคุณหมอก็ต้องการให้งานมันเสร็จแต่ปรากฏว่าจิตอาสาของเราอ่ะรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าด้วยความที่รักแล้วก็เคารพคุณหมอก็เลยบอกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงได้ไม่เอ่ยชื่อไม่ขอบคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนั้นแต่สำหรับตัวเองมองว่านี่แหละเราทำส่วนรวมสำเร็จส่วนรวมได้ผลประโยชน์แล้วคนส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงก็ได้ให้คนอื่นเข้าไปเพราะชื่อเสียงตรงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าเกิดเขาได้ไปเนี่ยคนที่อยู่ตรงท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะได้มีเครดิตทางสังคมเขาจะทำอะไรในสังคมของเขาเขาก็ทำได้เยอะขึ้นคือมันต้องมองอีกชั้นหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาในสังคมอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีการยอมรับฉันทำเนี่ยต้องให้คนรู้นะต้องให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนทำนะอะไรเงี้ยมันไม่โตแต่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เราเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเราจะไม่กล้าที่จะทำให้ส่วนรวมส่วนเขาเรียกว่าไม่กล้าทำให้ส่วนรวมเสียถึงเราจะอยากมีอำนาจอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะได้รับการยอมรับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดส่วนรวมเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียเนี่ยเราจะไม่เอาเลยเรายอมไม่ได้ก็ได้เสียสละให้ส่วนรวมเป็นหลักไว้ก่อนไอ้หัวใจแบบนี้ค่ะวันนี้ถึงเราจะไม่ได้อะไรจากใครถึงเราจะไม่มีใครยอมรับเราถึงใครจะไม่รู้เลยสักคนนึงว่าความดีทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนทำแต่ไอ้หัวใจของเราที่มันเต็มใจที่มันดีต่อสังคมต่อส่วนรวมเนี่ยมันจะเป็นพลังที่จะคุ้มครองเราไปอีกหลายภพหลายชาติเลยค่ะแล้ววันนึงสิ่งที่เราทำแบบนี้เราจะได้เจอคนแบบนี้ที่เราต้องการเพราะเราทำสิ่งไหนก็แล้วแต่มันจะได้สิ่งนั้นค่ะคุณอยากจะเจอคนดีไหมล่ะคุณก็ต้องเป็นคนดีกับคนอื่นตราบใดที่คุณยังไม่เสียสละคุณอย่าคิดว่าคุณจะเจอคนที่เสียสละตราบใดที่คุณยังเห็นแก่ตัว
คุณอย่าคิดว่าคุณจะเจอคนที่เสียสละให้อุบายต่างๆมายาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ความฉลาดแต่มันคือความโง่ต่อกิเลสต่างหากคนที่เขาใช้อุบายใช้เล่เพทุบายเยอะๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาฉลาดคนอื่นไม่ทันเขาแต่จริงๆเขาไม่ทันกิเลสเขาไม่ทันกิเลสค่ะเขาโดนกิเลสเนี่ยสั่งงานแล้วก็ตัวเองก็วิ่งตามหน้าของกิเลสจนเป็นทุกข์แต่คนที่เขาทันกิเลสเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องอยู่เหนืออารมณ์ตรงเนี้ยเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยที่เขาทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์กิเลสอะค่ะพอเขาอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ในการทำงานเนี่ยวันนึงวันที่โอกาสมันเป็นของเขาวันที่จังหวะมันเป็นของเขาเขาก็จะได้โอกาสดีๆได้คนดีๆมาไม่ต้องรอคอยค่ะเพราะว่าเราถึงจะเจอคนดีหรือเราจะเจอคนไม่ดีก็แล้วแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันบันทึกความบริสุทธิ์ของบุญไว้เรียบร้อยหมดแล้วเรามีความสุขตั้งแต่วันนี้ค่ะขอให้เราเนี่ยไม่ติดในความดีไม่ติดในคำชมไม่ติดในคำสรรเสริญจริงๆยังไงเราก็มีความสุขแล้วเรามองเห็นเนี่ยอย่างเช่นเราทำอาหารเนี่ยทำอาหารไปเลี้ยงผู้ยากไร้ทำอาหารไปเลี้ยงผู้มีบุญเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมีความสุขทั้งสองอย่างนะคะไม่เคยเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยดูสิคนมากินแต่งตัวดีกว่าเราอีกโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยไฮโซไม่นะคะสมมุติว่ามีคนไฮโซสวยๆเนี่ยเราทำโรงทานอยู่เนี่ยมากินอาหารของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีบุญว่ะเราได้ทำอาหารให้กับคนมีบุญกินถ้าเขาไม่มีบุญเนี่ยเขาคงไม่มีชื่อเสียงเขาคงจะไม่มีการยอมรับเขาคงจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรามีบุญทำให้คนมีบุญกินแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่ยากไร้คนที่ลำบากเฮ้ยวันนี้เรามีบุญที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่เขากำลังทุกข์มากๆหัวใจของเขาเนี่ยก็มีความสุขกับการกินคือถ้าเรามองโลกเป็นเรามองโลกอย่างเข้าใจเราสามารถที่จะสร้างบุญได้ตลอดเวลาอย่าไปนั่งเปรียบเทียบค่ะโอ๊ยไม่เอาหรอกตัวเองทำบุญแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นงานแสดงธรรมหรืองานจัดรายการวิทยุเนี่ยบางคนยังอ่านไม่ออกเลยค่ะบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขามีประโยชน์มากอาจารย์นะมาบริอีกเขาสร้างโรงเรียนเขานู่นเขานี่เขาไปบริจาคเงินไม่รู้กี่สิบล้านอาจารย์นะมาบริเนี่ยแค่มานั่งพูดอย่างเงี้ยด่าคนนู้นด่าคนนี้จะไปได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าคุณไม่เข้าใจบุญเนี่ยค่ะว่าบุญมันมีหลายประเภทคุณเอาแต่บุญที่คุณคิดว่ามันเป็นบุญยกขึ้นมาแล้วก็ข่มบุญของคนอื่นไอ้จิตที่มันคิดยกขึ้นแล้วก็ข่มลงเนี่ยมันคือตัวมานะมันคือตัวมานะมันเป็นกิเลสค่ะกิเลสเนี่ยมันไม่เคยมองคนอื่นดีสักคนนึงกิเลสเนี่ยมันยกแต่ตัวเองขึ้นค่ะแล้วก็กดคนอื่นลงไปหัวใจแบบเนี้ยมันไม่ได้สูงเพราะมันเป็นกิเลสแล้วหัวใจแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความสุขถึงจะมีเหตุผลมากมายไก่กองขนาดไหนก็แล้วแต่ในการพูดให้ดูดีแต่มันก็คือกิเลสคำพูดที่มันเปรียบเทียบประชดประชันคนอื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยการดูถูกอันเนี้ยมันก็คือกิเลสรายการธรรมวลีเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นรายการวิทยุค่ะมันต้องเปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดพูดคุยกันเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่นิสัยอาจารย์ธรรมวลีจะไปนั่งพูดเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบนี่ดูถูกทุกคนมันมีเกียรติทุกคนมันมีศักดิ์ศรีเราให้เกียรติทุกคนในการทำความดีแต่อันนี้มันต้องชี้แจงรายการธรรมะเนี่ยมันต้องยกตัวอย่างกอขอคอให้คนเห็นว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนของกออยู่ตรงไหนของขออยู่ตรงไหนของคอแล้วก็จะได้ปรับปรุงตัวเองถูกแล้วก็จะได้หรือส่งเสริมสมมติว่าเราดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะรักษาความดีของเรายังไงถ้าเราไม่ดีเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนแสดงธรรมค่ะที่จะต้องชี้แจงให้ผู้ฟังเนี่ยมีความมั่นใจโอ้โหฉันเป็นคนดีแล้วมั่นใจในความดีของตัวเองหรือเอ้ยวันนี้ฉันผิดว่ะฉันต้องแก้ไขแล้วเอ้ยฉันพลาดแล้วน่ะอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนเนี่ยเกิดความพลิกชีวิตใหม่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น
การฟังธรรมเนี่ยมันจะทำให้คนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดจากความคิดที่ผิดกลายเป็นความคิดที่ถูกจากความคิดที่ถูกน้อยก็เป็นความคิดที่ถูกมากขึ้นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีความเข้าใจเรื่องของกรรมต้องขออภัยที่จะต้องพูดเรื่องของกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากรรมเนี่ยอ๋อพี่หนึ่งขอบคุณมากค่ะพี่ชายเรานะคะกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่พุทธบริษัทต้องมีคำว่าเชื่อเรื่องของกรรมศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งแรกของผู้ผิดศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่พุทธบริษัทต้องมีถ้าเรามีความศรัทธาถูก1ศรัทธาเรื่องของกรรมคือเชื่อศรัทธาแปลว่าเชื่อคุณต้องเชื่อว่าทำดีเนี่ยได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วดีคืออะไรชั่วคืออะไรดีคือทำพูดคิดทำด้วยจิตเป็นกุศลชั่วคือพูดคิดทำด้วยจิตเป็นอกุศลอ่ะอันนี้เราตีความหมายให้แล้วนะคะ นี่คืออันแรกต้องเชื่อเรื่องของกรรมดีกับกรรมชั่วสอง เชื่อเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมถ้าทำไปแล้วเนี่ยผลมันต้องมาแน่นอนถ้าเชื่อเรื่องวิบากกรรมเนี่ยคุณจะไม่กล้าไปก้าวร้าวคุณจะไม่กล้าไปวุ่นวายคุณจะไม่กล้าเสแสร้งไม่กล้าทำมารยาไม่กล้าทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมจริงๆเนี่ยนิดนึงที่คนอื่นเดือดร้อนเพราะคำพูดของเรานิดนึงที่คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเนี่ยเราจะไม่กล้าเลยค่ะเพราะเรารู้ว่ากรรมมันมีจริงไอ้ที่เรากล้าอยู่เนี่ยเพราะเราไม่เชื่อว่ากรรมมันมีจริง3เชื่อเรื่องว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวกรรมในที่นี้มีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วอย่างคนบางคนเนี่ยเขามีบุญเก่าเราก็ต้องยอมรับในบุญเก่าของเขาเพราะมันเป็นกรรมดีของเขาอย่างคนบางคนเนี่ยมีกรรมวิบากกรรมเก่าเราก็ต้องยอมรับอย่างเช่นตัวเองเจอเด็กขี้ขโมยเด็กที่ใส่ไม่ดีเนี่ยก็เชื่อแล้วเราว่าเออเขาสะสมมาแบบนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้รังเกียจนะคือทุกวันเนี่ยอุปนิสัยที่ฝึกมาตลอดชีวิตแล้วก็ถือว่าได้ผลเกิน 80% คือไม่รังเกียจใครไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วไม่รังเกียจค่ะจะอ่านทั้งความดีทั้งความชั่วเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นเพียงแผนที่เท่านั้นที่เราจะเดินไปว่าเราจะเลือกเดินไปหาใครหรือเราจะเลือกเดินออกจากใครเท่านั้นแต่เราจะไม่ไปใส่สถานที่อย่างเช่นในการเดินทางไปเชียงใหม่ระหว่างทางเนี่ยเออตรงนี้มันน้ำเน่าตรงนี้มันน้ำดีตรงนี้ถนนดีตรงนี้ถนนไม่ดีจะไม่แบบว่าเฮ้ยขี้เกียจถนนดีมากเลยฉันรักตรงนี้มากเลยปั๊มน้ำมันฉันเกลียดตรงนั้นฉันรักตรงนี้ฉันเกลียดตรงนั้นฉันรักตรงนี้อะไรเงี้ยจะไม่มีอารมณ์ขนาดนั้นก็คือรู้ว่าตรงนี้มันน้ำเน่ามันเหม็นก็เออก็ไม่ต้องไปถ้าเราไม่ชอบไปตรงนี้คือแค่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองผ่านไปเพื่อที่จะเลือกดำเนินชีวิตแม้กระทั่งบุคคลก็เช่นเดียวกันที่อยู่มากับเราหรือที่เราเจอเราเรียนรู้เขาถึงเขาจะเป็นคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่จะไม่รังเกียจเขาหรือเกลียดเขาให้ใจของเราเนี่ยเสียใจของเรามันฝึกมาดีๆอยู่แล้วทำไมต้องเอาคนที่ไม่ดีคนนึงเนี่ยทำให้เราต้องไปเกลียดแล้วใจของเราก็สูญเสียความดีด้วยไม่คุ้มอ๋อคนนี้ไม่ดีถ้าพอคบได้ก็จะคบเพราะว่าคนทุกคนมันไม่ดีที่สุดในโลกหรอกคบได้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงความไม่ดีของเขาอย่างเช่นคนคนนี้เป็นคนในเขามีความดีในด้านอื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่เขาเนี่ยทำความชั่วหรือจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาเนี่ยคือไม่เปิดโอกาสให้กับเขาอะค่ะเราก็จะไม่ไปเปิดโอกาสที่สิ่งที่เขาไม่ดีอะทำกับเขาก็จะไม่ทำเอาสิ่งที่ดีของเขามาใช้เนี่ยแหละค่ะมันเป็นสีสันมันเป็นความสุขในการบริหารชีวิตอย่าไปเกลียดใครให้ใจของเราเสียค่ะ
ไม่คุ้มไปนั่งเกียดนั่งชิงชังนั่งอะไรอยู่เมื่อวานค่ะเรื่องตลกมากมีเรื่องเล่าให้ฟังมีคนอยู่คนหนึ่งซึ่งแกก็ไม่ชอบเราเนี่ยแหละรายการวิทยุเนี่ยค่ะไม่ชอบจัดมาแล้วถึงเวลาก็ไปพูดได้คนฟังว่าเราว่าแกอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วแกก็พยายามทำให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยรังแกไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ผลแต่ปรากฏว่าเราก็ตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็ดีใจว่าเออโอเคแล้วล่ะต่างคนต่างอยู่นะอะไรเงี้ยปรากฏว่าความตลกของเมื่อวานอันนี้ต้องการจะพูดนะคะความตลกก็คือว่าแกมาคือเมื่อวานวันแห่งความรักก็หลงดีใจเห็นชื่อของคนคนนี้ขึ้นมากดถูกใจให้ค่ะเฮ้ยซึ่งเรายกเลิกเพื่อนไปแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันวุ่นวายค่ะก็เลยไม่อยากจะยุ่งดีกว่าเพราะว่ามันยุ่งมากแล้วมันมีแต่เรื่องก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เกลียดอย่างที่เราได้ฟังกันยกตัวอย่างไม่ได้เกลียดแต่ว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันสวยงามที่สุดแล้วนะคะคบกันตามมารยาทมั่งอะไรถ้าเจอกันก็คุยกันแต่ถ้าไม่เจอกันก็ไม่ติดต่อกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าชื่อเนี่ยมากดถูกใจให้กับเราเราก็เฮ้ยดีใจจังเลยอ่ะที่เขาสงสัยเขาจะคิดดีกับเราแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแตะเข้าไปดูไอ้ตรงแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ดูว่าเขาไปกดถูกใจอะไรวะนึกในใจตะเกียบวิดีโอแต่ก็ไม่รู้ว่าวิดีโอไหนก็เข้าไปพอเข้าไปดูปุ๊บปรากฏว่าชื่อเขาเนี่ยหายไปจากถูกใจนะคะชื่อเนี่ยมันหายไปพี่ก้อยขอบคุณมากค่ะนะคะชื่อเนี่ยมันหายไปอ้าวแสดงว่าไอ้ที่เขาเนี่ยถูกใจเนี่ยมือมันไปถูกค่ะก็เลยไปดูว่าไอ้ชื่อเนี่ยที่มันที่มันกดถูกใจเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจำนวนของผู้ที่เข้ามาเขาน่าจะไปกดดูคนที่ถูกใจเราว่ามีใครบ้างเลยมือไปถูกไอ้ตรงถูกใจแล้วเขาก็กดทิ้งแล้วพอดีด้วยความที่ว่าเทวดาฟ้องอะนะคะทำให้เราไปเห็นพอดีเราก็เลยรู้อ้าวคนคนนี้ยังเข้ามาจับผิดเราอยู่เนี่ยยังเข้ามาอยู่เลยยังเข้ามาดูเราอยู่เลยก็อ้าวตายแล้วนี่ไงคือพอเราคบกับคนที่สวัสดีค่ะคุณอ้อยพอเราคบกับคนที่แบบเป็นคนแบบเนี้ยมันก็จะน่ากลัวทำให้เราเห็นว่าอ้าวตายแล้วเนี่ยที่มีเรื่องมาตลอดเนี่ยใครๆก็บอกคนคนนี้เป็นคนดีไม่สนใจเรามาแอบดูมาส่องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้ที่จะเล่าเราก็ต้องระวังตัวขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องเกลียดค่ะไม่เกลียดก็คือระวังตัวเห็นอ้าวตายแล้วเข้ามาส่องเราไม่บอกคนอื่นว่าเราว่าคุณว่าคือจริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องฟังเลยค่ะไม่ต้องฟังเพราะฟังแล้วมันไม่ตรงอ่ะเพราะคนเราเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ของชีวิตมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของชีวิตของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยคืออันนี้แล้วก็มั่นใจว่าเรากำลังเดินตามเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วจะมาเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ในเมื่อเส้นทางมันเป็นคนละเส้นทางกัน ก็ต่างคนก็ต่างเดินซะเพราะว่ามันต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายอยู่แล้วเราจะมานั่งจับผิดมานั่งเอาอะไรชีวิตของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเจอกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันมาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอกันแล้วมันไม่ใช่อ่ะหรือมันใช่น้อยเนี่ยก็แยกกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำความดีรักษาความดีของตัวเองไปดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดถึงเรื่องของแผนที่ว่าเราเดินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปเนี่ยถ้าเราเจอตรงไหนเนี่ยที่มันไม่ใช่อ่ะเราอย่าเอาอารมณ์ไปร่วมเหมือนกับเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปซื้อผงซักฟอกเนี่ยมีต้องหลายยี่ห้อเราก็เลือกยี่ห้อที่เราเนี่ยชอบที่สุดกลับบ้านไปด้วยความสุขแต่เราเนี่ยอย่าไปเกลียดยี่ห้ออื่นยี่ห้อนี้มันไม่ดียี่ห้อนี้มันไม่ดียี่ห้อนี้มันไม่ดีด่ายี่ห้อนู้นด่ายี่ห้อนี้ไปนั่งด่ายี่ห้ออื่นของเขาทำไมเขาก็ทำของเขามาดีอยู่แล้วเขามั่นใจอ่ะเราก็ต้องพอใจยี่ห้อที่เราเลือกจบค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขแบบนี้อุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ชายโอ้โหคุยเพลินเลยค่ะนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอด
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ